บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องสัญลักษณ์ของชัยชนะผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณโจเซอาปาเรซิโดจากมินัสเกเรสประเทศบราซิลสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อ1ถึงข้อ14พระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อ1ถึงข้อ14มีเนื้อความดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกแล้วข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่าดูเถิดพระพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะทรงสถิตกับเขาเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปการคร่ำครวญการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่าดูเถิดเราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่และพระองค์ตรัสอีกว่าจงเขียนไว้เถิดเพราะว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์ซื่อและสัตย์จริงพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าสำเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและอวสานผู้ใดกระหายเราจะให้ผู้นั้นดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราแต่คนขลาดคนไม่เชื่อคนที่น่าเกลียดน่าชังคนที่ฆ่ามนุษย์คนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้นมรดกของเขาอยู่ที่ในบึงไฟและกรรมฐานที่กำลังไหม้อยู่นั้นนั่นคือความตายครั้งที่สองทูตสวรรค์องค์หนึ่งในบรรดาทูตสวรรค์7องค์ที่ถือขัน7ใบอันเต็มด้วยภัยพิบัติสุดท้ายทั้ง7ประการนั้นได้พูดกับข้าพเจ้าว่าเชิญมานี่เถิดข้าพเจ้าจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสโปดกท่านได้นำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และได้สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มซึ่งกำลังลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนั้นประกอบด้วยพระสิริของพระเจ้าใสสว่างดุจแก้วมณีอันหาค่ามิได้เช่นเดียวกับแก้วมณีโชติอันสุกใสและเป็นผลึกนครนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตู12ประตูและที่ประตูมีทูตสวรรค์12องค์และที่ประตูนั้นจารึกเป็นชื่อเผ่าของพวกอิสราเอล12เผ่าทางด้านตะวันออกมี3ประตูทางด้านเหนือมี3ประตูทางด้านใต้มี3ประตูและทางด้านตะวันตกมี3ประตูและกำแพงนครนั้น
มีฐานศิลา12ฐานและที่ฐานศิลานั้นจารึกชื่ออัครทูต12คนของพระเมสสโปดกและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องสัญลักษณ์ของชัยชนะซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ผมติดตามการแข่งขันกรีฑาโอลิมปิกด้วยความตื่นเต้นเร้าใจอยู่เสมอแต่ว่าเรื่องปัญหาของการโดปยาการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมของคณะกรรมการการกล่าวหาเรื่องการตัดสินต่างๆนั้นก็ทำให้ผมมองหาตัวอย่างของชัยชนะที่สะอาดบริสุทธิ์จากเหตุการณ์อื่นๆแทนวันนี้ผมอยากจะคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บ่อยครั้งไม่ค่อยจะเห็นว่าเป็นเรื่องของชัยชนะผมประทับใจในความพยายามของคุณแม่คนหนึ่งที่อุตส่าห์ตื่นแต่เช้ามืดขึ้นรถโดยสารที่ไม่ปลอดภัยต้องเดินทางไกลไปดูแลลูกๆของเธอผมชื่นชมความพยายามของคนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่พลาดติดยาเสพติดไปหลายปีผมได้รับแรงใจจากชีวิตของช่างก่ออิฐที่อาศัยอยู่นอกเมืองเซาเปาโลคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะขาขาดทั้งสองข้างและก็ถูกภรรยาทอดทิ้งแต่ก็เห็นเขากลับมาประกอบอาชีพใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาก็ได้แต่งงานใหม่และก็ปรากฏว่างานของเขานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความต้องการมากไม่ว่าจะเป็นชัยชนะด้านการกีฬาหรือชัยชนะในชีวิตประจำวันก็ตามผมก็รู้สึกชื่นชมการต่อสู้เอาชนะการท้าทายในเรื่องของยาเสพติดและการที่ผู้คนมีความกล้าหาญมีจิตใจที่เข้มแข็งบางทีอาจจะเป็นเหตุผลที่ผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์ได้เลือกใช้คำว่าเสื้อคลุมมงกุฎและคำอื่นๆที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ชนะในสมัยของท่านเพื่อจะได้หนุนใจคริสเตียนที่กำลังถูกข่มเหงเพื่อเขาจะได้เอาชนะได้ด้วยความเชื่อถ้ามองดูพระเจ้าเราจะมุ่งหน้าเดินต่อไปจนเอาชนะอุปสรรคทุกๆอย่างได้คุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายพบการทดลองขอทรงหนุนใจให้มุ่งหน้าต่อไปเพื่อชัยชนะในพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อวีรชนในชีวิตประจำวันข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าอุปสรรคคือการท้าชวนเราให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องสัญลักษณ์ของชัยชนะคุณผู้ฟังครับการที่เราได้มีโอกาสเห็นแบบอย่างชีวิตหรือเห็นตัวอย่างของผู้คนหลายคนหลายกลุ่มที่เมื่อเขาล้มเหลวหรือเขาเผชิญกับปัญหาหนักมากมายแต่แล้วในที่สุดเขาสามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านั้นลุกขึ้นมาเอาชัยชนะต่อปัญหาเหล่านั้นที่หลายคนบอกว่าไม่น่าจะเอาชนะได้ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าเขาสามารถก้าวข้ามมันได้ยิ่งถ้าผู้ที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เป็นคริสเตียนแล้วถ้าเราเห็นเมื่อเขาล้มลงเขาผิดพลาดเขากลับใจตั้งต้นใหม่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าแสวงหาการช่วยกู้พึ่งพิงการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราเห็นชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงเราก็จะสามารถมองดูตัวอย่างนั้นซึ่งภาษาในยุคนี้วัยรุ่นอาจจะเรียกว่าเป็น
ไอดอลหรืออาจจะเป็นฮีโร่ของเราอะไรทำนองนี้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งแบบอย่างเหล่านี้นอกจากเราจะเห็นผู้คนในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หลายคนที่ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านั้นและสามารถเอาชนะลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าได้ในยุคนี้เราก็ยังสามารถเห็นผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าที่ได้รับการช่วยกู้และมีประสบการณ์ในพระเจ้าที่พระองค์ได้ช่วยเขาชูเขาให้พ้นจากปัญหาต่างๆอาจจะเป็นคำพยานผ่านทาง YouTube ผ่านทางผู้เชื่อผ่านผู้รับใช้พระเจ้าหลายๆท่านผ่านคำเทศนาที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังก็พอที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีแรงใจมีพลังใจมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ปัญหาชีวิตปัญหาอุปสรรคที่เรากำลังเผชิญอยู่และที่สำคัญที่สุดอย่าปล่อยให้ปัญหาที่เราเจอที่เรากำลังพบอยู่นั้นมันโถมทับชีวิตของเรามันกดตัวเราให้ตกต่ำลงยิ่งเรามีปัญหาขอให้ปัญหานั้นเป็นโอกาสที่เราจะยิ่งไขว่คว้าแสวงหาพระเจ้าเพื่อที่จะได้มีชัยชนะต่อปัญหานั้นรอพระเจ้าพร้อมที่จะอยู่กับเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะคุณผู้ฟังครับอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับต่อไปนี้เราจะลุกขึ้นสู้กับปัญหาต่างๆเราจะมีพลังและจะมีชัยชนะไปพร้อมกับองค์พระเยซูคริสต์ครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์และคริสตจักรที่1เวียงพร้าวอยากจะขอแรงจากคุณผู้ฟังนะครับที่จะระลึกถึงพันธกิจนี้ในคำอธิษฐานของท่านอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าแรงอธิษฐานของท่านของพี่น้องจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถที่จะกระทำพันธกิจนี้ต่อไปเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะมีกำลังในการดูแลเด็กๆที่เข้ามาพึ่งพิงที่เข้ามาให้เราดูแลนั้นได้ถ้าอาศัยโดยกำลังความรู้ความสามารถของเราซึ่งเป็นมนุษย์ซึ่งมีขีดจำกัดเราก็กลัวมากมายมีความวิตกในเรื่องของงบประมาณที่อาจจะไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในด้านค่าอาหารค่าดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ขอบคุณพระเจ้าขอแรงคุณผู้ฟังที่จะอธิษฐานเพื่อเราผมเชื่อมั่นว่าฤทธิ์อำนาจและพลังของคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นจะทำให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคุณผู้ฟังครับขอพระเจ้าได้ประทานบำเหน็จและพระพรให้กับทุกๆท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการนี้มาโดยตลอดครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับฉันระหายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิจด้วยใจชอบช้ำใจที่อ่อนร้อยแรงอธิษฐานส่องแสงหาพระพักของพระองค์ทรงช้ำระหายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิจ
ชอกช้ำใจที่อ่อนรุนแรงอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงช้ำระให้ใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำรงทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำรง